สวัสดีครับเรามาระบายสีซูเปอร์แมนกันนะครับก็เมื่อกี้มีปัญหาเรื่องแสงนิดนึงนะครับสำหรับเวลาวาดก็เราก็มาระบายสีใช้สีส้มนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงานะครับมือข้างนี้โดนพุงบังนะครับก็จะเป็นสีเงาทั้งหมดเลยเป็นสีของน้ำหนักเข้มนะครับต่อมาก็จะใช้สีเนื้อนะครับมาระบายโดยที่เว้นตรงขอบตาขาวไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ระบายให้เต็มไปเลยนะครับเราจะเว้นตรงสันจมูกนะครับให้เป็นแบบเป็นส่วนที่โดนแสงเข้ามาทำให้มันสว่างนะครับก็เว้นขาวเอาไว้ส่วนตรงอื่นเราก็ระบายให้เต็มไปเลยนะครับระบายสีเนื้อไปให้ทั่วเลยนะครับนี่นี่นะครับแล้วต่อมานะครับเราจะระบายสีของผ้าคลุมสีแดงโดยที่จะใช้สีออกไปทางน้ำตาลแดงอยู่ตรงไหนเนาะขอเราสีแป๊บนึงนะครับสีนี้นะครับบริกเลดนะครับคืออะไรก็ไม่รู้นะครับชื่อสีนี้ไม่เคยได้ยินสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสีแดงที่ออกไปทางเข้มๆนะครับเราก็จะเอามาใช้ระบายในส่วนที่มันจะเป็นเงาเพื่อให้ภาพของเรามีน้ำหนักมีมิตินะครับ
ระบายไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็ใช้สีแดงนะครับอาจจะเป็นแดงตัวนี้นะครับไลท์เรดหรือว่าเป็นเรดธรรมดาก็ได้นะครับแต่ถ้าไลท์เรดมันจะออกเป็นส้มๆหน่อยนะครับเราก็จะใช้เป็นแดงเรดธรรมดานะครับจากกล่อง Master Art นะครับถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็อาจจะใช้ชื่อสีที่ต่างกันออกไปนะครับหรือเฉดสีมันอาจจะผิดเพี้ยนจากกันไปนิดนึงนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีการผลิตสีที่ได้เฉดสีที่ต่างกันนะครับเราก็ไม่ต้องซีเรียสมากกับตรงนี้นะครับระบายไปให้ทั่วส่วนที่เป็นผ้าคลุมนะครับคราวนี้เราก็จะมาระบายในข้างในส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ของซูเปอร์แมนพื้นของตัว S ตรงนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็กางเกงในข้างนอกก็เป็นสีแดงนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินมันเป็นสีที่ฮีโร่ส่วนใหญ่ใช้กันนะครับสไปเดอร์แมนก็แดงน้ำเงินกัปตันอเมริกาก็แดงน้ำเงินนะครับคือมันเป็นสีที่เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งต่อมานะครับก็ใช้สีแดงอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อมาระบายให้มันแดงขึ้นคราวนี้นะครับใช้สีม่วงนะครับเอาสีม่วงมาเก็บรายละเอียดของ
เงาของผ้าคลุมอีกนิดนะครับเพื่อให้ผ้าคลุมมันดูมีความลึกว่าเหมือนว่าไปอยู่ด้านหลังของตัวซูเปอร์แมนนะครับจะได้ไม่ได้มาอยู่ในระนาบเดียวกับตัวพวกเสื้อผ้าด้านหน้าโดยเฉพาะส่วนที่เป็นสีเดียวกันอย่างถุงเท้าหรือกางเกงในนะครับเราก็จะใช้สีม่วงหรือสีน้ำเงินผักในการผักมิติลงไปนะครับต่อมาก็เป็นสีน้ำเงินนะครับใช้สีบลูดีกว่าสีบลูอยู่ตรงไหนเอ่ยบลูนะครับบลูระบายให้ทั่วเลยนะครับแล้วก็เอาสีฟ้าอีกสีหนึ่งนะครับมาระบายทับตั้งตรงๆนะครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับซูเปอร์แมนตัวนี้นะครับคราวนี้ก็ต้องอาศัยสีม่วงอีกนิดนึงนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงาของชุดซูเปอร์แมนนะครับก็ระบายให้เป็นตรงส่วนของขอบของลำตัวนะครับไปก็จะใช้สีส้มละกันระบายเป็นสัญลักษณ์นะครับของซูเปอร์แมนเอาสีส้มระบายจางๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีเหลืองมาลงทับสีส้มอีกทีหนึ่งให้ส้มมันไม่เข้มมากนะครับ
กลายเป็นสีที่ระบายไปก็เพลินดีนะครับสีไม้ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับซูเปอร์แมนนะครับของช่องเราสำหรับน้องๆที่ติดตามเข้ามาใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับนี่บังหน้าซูเปอร์แมนแป๊บหนึ่งนะครับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับหรือเข้าไปคุยใน Facebook Group นะครับวาดการ์ตูนกันเถอะถ้าใครชอบก็ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ